สวัสดีเช้าวันพุธนะครับที่10พฤศจิกายน2021วันนี้เรามาวางแผนเทรดในระบบของตัว Fusion Semi Auto นะครับเพื่อการคำนวณความเสี่ยง Risk Management และบริหารจัดการอย่างถูกต้องนะครับเรามาดูในส่วนของนะครับคู่เงินที่เราจะทำการวางแผนเทรดในวันนี้นะครับก็จะมีคู่ของทองคำEUR USD USD JPY และ GBP USD นะครับในตัวอย่าง4คู่เงินหลักที่เราจะใช้ในการวางแผนเทรดในวันนี้นะครับเดี๋ยวขอตั้งสัญญาณของตัวโมเมนตัมตัวนี้หน่อยนะครับซึ่งสีมันถูกลบเราจะเพิ่มสีหน่อยนึงเพื่อให้เราเห็นสัญญาณสัดส่วนในเรื่องของ Divergent Convergence และเดี๋ยวเราจะได้เห็นส่วนนี้นะครับและในส่วนของ Hidden Divergence ในความขัดแย้งที่เป็นเทรนด์ของเขานะครับเรามาดูในคู่ของทองคำนะครับทองคำเมื่อวานนี้เราดักเล่นสัญญาณฝั่งบายนะครับฝั่งบายก็เป็นตามสัญญาณทางเทคนิคของเรานะครับที่วิ่งทองคำเมื่อวานนะครับมีแรงซื้อขายนะครับวอลุ่มอยู่ที่ 1,370 จุดซึ่งก็ยังเป็นแรงซื้อขายที่ค่อนข้างน้อยของตัวทองคำอยู่นะครับโดยปกติแล้วทองคำนั้นจะวิ่งในการซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าจุดต่อวันนะครับเรามาดูทองคำตอนนี้นะครับทำสวิงไฮสวิงโลยกขึ้นนะครับยังยกขึ้นอยู่แต่ว่าการยกขึ้นของเขานั้นค่อนข้างที่จะออกข้างแล้วนะครับค่อนข้างที่จะออกข้างเกือบจะเป็นไซด์เวย์แล้วครับเพราะนั้นยกตัวทองคำนั้นยกไม่สูงเท่าที่ควรนะครับเราก็มาดูในส่วนของโมเมนตัมเราจะเห็นว่าโมเมนตัมนั้นนะครับมีการซื้อขายที่น้อยมากเราจะเห็นส่วนของการทำสวิงไฮครับการทำสวิงไฮชุดนี้แล้วก็ทำสวิงโลชุดนี้นะครับเราจะเห็นสัดส่วนตรงนี้ว่าทำสวิงไฮสวิงโลจากยอดนี้ซึ่งมันค่อนข้างที่จะเกิดไดเวอร์เจนต์ใน time frame M 30นะชุดตรงนี้ที่เรามองเมื่อวานนี้นะครับดังนั้นชุดสวิงโลชุดนี้นะครับตรงชุดนี้สวิงไฮนะครับตรงชุดนี้จะเห็นว่านะครับมีการยกตัวและทำสวิงโลลงโดยตัวสวิงโลเนี่ยมันมีการยกตัวขึ้นแต่สวิงไฮของตัวโมเมนตัมนั้นกับกดตัวเองลงนะครับสวิงไฮใหม่ชุดนี้จะเห็นว่ายังอยู่สูงกว่าสวิงไฮก่อนหน้าตรงนี้นะชุดหน้านะครับเราจะมองเห็นในตัวของโมเมนตัมที่บอกสัญญาณเราในส่วนของไดเวอร์เจนดังนั้นสัญญาณเนี่ยครับตรงชุดนี้มันมีสัญญาณในการเซลล์รอบนี้ลงมาด้วยที่เขาเกิดไดเวอร์เจนแบบนี้นะครับเรามีโอกาสที่จะเข้าเซลล์ตรงจุดนี้ได้ทีนี้จังหวะที่เราจะเข้าเซลล์ในรูปแบบของไดเวอร์เจนต์แบบนี้นะครับเราก็จะวางไฮแบบอยู่ที่สวิงไฮตรงนี้เพื่อที่ความเสี่ยงเรานั้นจะได้ไม่เยอะก็อยู่ที่ประมาณ500จุดเราก็จะใช้ความเสี่ยงอยู่สัก 1% นะครับ500จุดของ 1% ในเงินทุนที่เรามีตามบาลานซ์ equity แล้วนะครับเราก็จะใช้หลอดไซด์ที่ประมาณ 0.05เดี๋ยวเรารอดูกันอีกทีนึงอีก7นาทีนะครับว่าสัญญาณตัวคอนเฟิร์มนะครับให้เราเซลล์นั้นจะโอเคไหมจากตัวโมเมนตัมเองก็เริ่มที่จะมีอาการว่าครับอยากจะลงแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนึงว่าเราจะเซลล์ตรงนี้ได้ไหมในการพักสัญญาณเทรดชุดนี้อาจจะมีการลงมาทำสวิงโลใหม่ที่ชุดนี้ได้นะครับเรามาดู EUR USD EUR USD นะครับเมื่อวานนี้เราก็ดักได้ในฝั่งของบายนะครับแล้ววันนี้เราจะสังเกตเมื่อวานนี้เกิดความผันผวนของตลาดอยู่เหมือนกันดังนั้นในส่วนของตัวโมเมนตัมนะครับเราจะเห็นชุดนี้ครับเราจะเห็นชุดนี้ว่าเรามาดู EU นะครับเราจะเห็นชุดนี้นะครับว่าเกิดการทำสวิงไฮสวิงโลครับเกิดกรอบการทำกรอบไซด์เวย์นะชุดนี้ดังนั้นตัวของ EUR USD เนี่ยเรามาดูในส่วนของโมเมนตัมเราจะเห็นว่าตัวโมเมนตัมนั้นมีการลดต
ัวลงนะครับมีการลดตัวลงและทำสัญญาณของตัวโมเมนตัมฝั่งลงเนี่ยเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่แต่สวิงไฮไม่มีมีแต่สวิงโลดังนั้นเนี่ยตัวทองตัวของ EUR USD เนี่ยค่อนข้างที่จะเกิดในกรอบของไซเวย์นะครับเกิดในกรอบของไซเวย์แต่เราก็จะเน้นอยู่ในฝั่งของบายอยู่นะครับอยู่ในฝั่งของบายอยู่โดยเราจะมีตัวความสำคัญนั้นอยู่ที่ราคาสวิงโลนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคาประมาณที่1.156นะครับ 1.156 ตรงเนี้ยดังนั้นเนี่ยตัวทองคำตัวของ EUR USD นะครับถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดสัญญาณที่ทำสวิงวันนี้นะครับทำสวิงโลลงมาต่ำได้แบบนี้โอกาส EUR USD นั้นก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นแนวโน้มเทรนด์ขาลงเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าวันนี้กลับขึ้นไปทำสวิงไฮนะครับกลับขึ้นไปทำสวิงไฮชุดนี้ได้ครับทดสอบเสร็จแล้วขึ้นไปทำสวิงไฮสูงต่อได้เนี่ยก็ยังถือในส่วนของฝั่งขาบายต่อนะครับ EUR นะครับเราเน้นเล่นในฝั่งบายอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องระวังนิดนึงด้วยสัญญาของตัวโมเมนตัมนั้นค่อนข้างที่จะกดยอดลงนะครับดังนั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้นะครับแต่ด้วยสัญญาของตัวเทรนด์แนวโน้มที่ยืนอยู่บนเส้นของตัวเรนโบว์200ตัวเรนโบว์นะครับเส้นเรนโบว์ชุดเนี้ยนะครับเส้นเรนโบว์200ชุดเนี้ยนะครับมันค่อนข้างที่เราจะต้องถือฝั่งบายก่อนนะครับเล่นฝั่งบายก่อนโอกาสที่เราจะบายมีนะครับแต่เรารอดูตลาดก่อนว่าขึ้นไปทดสอบแล้วผ่านได้ไหมและตัวนี้สามารถยกสวิงไฮนะครับตัวโมเมนตัมนั้นสามารถยกสวิงไฮที่สูงขึ้นได้ไหมนะครับถ้าสูงขึ้นไม่ได้แล้วมีสัญญาณการกลับตัวของคอนเฟิร์มเราอาจจะเซลล์ที่ยอดนี้ลงมาได้นะครับนี่คือตัวของ EUR USDเรายังเทรดฝั่งบายอยู่นะครับแต่ก็ยังมองในส่วนของกรอบไซเวย์นะครับเรามาดู USDJPY USDJPY นี้เมื่อวานนะครับก็มีการที่ทำสวิงนะครับที่เราเซลลงมานะครับแล้วเกิดการสวิงกลับและเซลซ้ำได้อีกรอบหนึ่งและเกิดการทำสวิงโลที่ต่ำกว่าราคาไม่ได้เมื่อวานนี้นะครับเพราะนั้นกรอบของตัว EURนะครับตัว USD JPY เนี่ยจากที่เรามองตัวในส่วนของโมเมนตัมนะครับเราจะเห็นว่าโมเมนตัมนั้นเนี่ยเริ่มมีอาการนะครับที่นะครับที่เริ่มยกนะครับเริ่มยกตัวเองขึ้นนะครับโอกาสนั้นเริ่มยกตัวเองขึ้นโอกาสนั้นที่จะเปลี่ยนแนวโน้มก็เป็นไปได้จากจุดนี้นะครับจุดนี้เราก็จะเห็นในส่วนของที่เป็นhidden divergence ของเมื่อวานนะครับของเมื่อวานนั้นเกิด hidden ตรงนี้ที่สามารถมีแรงเซลล์ลงมาได้แต่ไม่สามารถที่จะลงไปทำสวิงโลใหม่ได้นั่นเองดังนั้นเราก็จะต้องเฝ้าระวังว่าเขาจะขึ้นไปทำสวิงไฮที่สูงขึ้นไหมนะครับที่สูงขึ้นไปได้ไหมดูอีกทีนึงนะครับโดยที่มีโซนสำคัญเนี่ยอยู่ที่สวิงไฮชุดนี้ทั้งหมดเลยในทำเฟรม M30 ซึ่งจะกลายเป็นแนวต้านสำคัญของเราในวันนี้ดังนั้นตัวของ USD JPY นั้นเรายังเลื่อนอยู่ในฝั่งที่เป็นฝั่งเซลล์นะครับแต่อาจจะเกิดการที่เกิดในรูปแบบของ divergence ได้นะครับก็คือตัวของอินดี้นั้นยกตัวขึ้นแต่ตัวของราคานั้นไหลลงเพราะนั้นในการเซลล์รอบนี้เราต้องระวังนะครับต้องระวังว่าเขาจะสามารถเคลียร์ divergence เขาได้ไหมนะครับก็จะดูเขาอีกทีนึงแต่เรายังเน้นเล่นในฝั่งเซลล์นะครับโดยมีแนว SL สำคัญอยู่ที่ราคา13.11นะครับตอนนั้นก็ตอนนี้ก็ USD JPY นั้นนะครับก็เราจะเล่นฝั่งเซลล์นะครับในวันพุธนี้ส ่วนมาดูคู่ของ GBP USD นะครับ GBP USD GBP USD ค่อนข้างที่จะเป็น divergent นะครับเมื่อวานนี้อันนี้เกิดการโมเมนตัมที่ต่ำลงและสัญญาณสวิงไฮที่เกิดขึ้นนะครับเกิดโมเมนตัมต่ำลงมานั้นเราจะเห็นนะครับว่าตัวของเรนโบว์เนี่ยมันยังเป็นแนวโน้มของเทรนด์ขาลงอยู่แต่เกิดอาการไซด์เวย์ของระบบนะครับตัวราคาเองเกิดความขัดแย้งแล้วเพราะนั้นเกิดจังหวะที่เกิดไดเวอร์เจนซ์ชุดเนี้ยมันทำให้เราสามารถที่จะเซลล์ตัว GBP USD ลงมาได้นะครับแต่เมื่อวานนี้เราก็ดักเล่นสัญญาณฝั่งบายนะโดยที่สามารถขึ้นไปทำกำไรอยู่ประมาณ400จุด
ณวันนี้นะครับจากการที่เขาทำสวิงลงมานะครับทำสวิงลงมาแล้วเกิดสัญญาณที่มีการทำสวิงโลที่ต่ำลงของตัวโมเมนตัมนะครับตัวนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยมองได้ว่าโอกาสที่ GU นั้นจะค่อนข้างเป็นแนวโน้มของเทรนขาลงนั้นค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้สังเกตว่าตุดโมเมนตัมนั้นเริ่มจะเกิดที่เด่นไดเวอร์เจนต์นะครับการทำสวิงเริ่มจะเกิดที่เด่นไดเวอร์เจนต์ตรงนั้นเราก็จะดูว่าตัวของโมเมนตัมนั้นสามารถยกขึ้นมาสูงได้หรือว่าตัวของราคาไพร์นั้นสามารถทำสวิงไฮได้ไหมสวิงไฮใหม่ได้ไหมถ้าทำสวิงไฮใหม่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นนะครับแต่ถ้าทำไม่ได้มีสัญญาณเซลล์ลงมานะชุดเนี้ยเดี๋ยวเราจะเซลล์ GU กันได้นะครับตอนนี้เราก็ดักเซลล์ GU ก่อนในโครงสร้างที่เห็นในการทำสวิงโลนะครับตัว USD JPY นะครับเราก็ดักเซลล์ก่อนนะครับตัวของ EUR USD เนี่ยการทำสวิงแบบนี้เรายังดักสัญญาณ buy อยู่นะครับตัวนี้เราดักสัญญาณ buy อยู่ตัวทองคำนั้นเราจะเล่นสัญญาณเซลล์นะครับตามโมเมนตัมตอนนี้มีสัญญาณเซลล์นะครับในตัวอย่างเขียนว่าตอนเนี้ยสัญญาณเซลล์มาแล้วเราก็จะวัดจากราคานี้มาหาสวิงนี้อยู่ประมาณ500จุดนะครับเราจะเซลล์ตรงนี้ที่ 1% อันนี้ก็คือการที่เราเซลล์สวนตามสัญญาณของตัวที่เกิดตัวของไดเวอร์เจนต์นะครับมันเกิดไดเวอร์เจนต์ที่ราคานะครับขัดแย้งของเกิดการขัดแย้งของตัวอินดิเคเตอร์กับตัวราคานะครับราคาจะขึ้นแต่อินดิเคเตอร์จะลงเราให้ความเชื่อถือในตัวของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับนั้นเราก็เซลล์เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเราใช้สัดส่วนที่1ต่อ3เราก็จะใช้ TP 1500จุดเพราะฉะนั้นโอกาสที่ทองคำนะครับวันนี้ถ้าลงก็จะตั้งเป้าหมายอยู่ที่สวิงโลเดิมตัวนี้นะครับคิดว่าน่าจะเบรกโลนี้ลงมาได้เพื่อจะสร้างสัญญาณเทรดลงต่อนะครับนี่คือตัวของ4คู่เงินนะครับในวันนี้ที่เราวางแผนเทรดนะครับสรุปนะครับทองคำนะครับเราเล่นนะครับตอนนี้สัญญาณของเดลเจนคือเซลครับส่วน EUR USD นั้นเราดักสัญญาณฝั่งบายนะครับส่วน USD JPY เราดักสัญญาณเซลตัว GBP USD เราดักสัญญาณเซลก่อนนะครับด้วยการที่เขาเกิดสัญญาณเดลเจนและเกิดสวิงโลว์โลใหม่ตรงนี้นะครับ